ราคาเป็นไงพี่ที่นี่429ลิงกิต 3,000 กว่าบาทซูพรีมบล็อกโลโก้ชวาร็อฟสกี้50ลิงกิตตอนนี้เราก็อยู่ที่ KL กัวลาลัมเปอร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างไอ้นี่นะครับพาวิเลียมรอบๆแอเรียเนี่ยมันก็จะมีร้านเสื้อผ้าแล้วก็มีร้านสตรีทอะไรแนวนี้พอสมควรแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยเราพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างติดตามกันดีกว่าต่อไปเนี่ยครับที่มันอยู่ไม่ไกลจากออกไปมากเดินประมาณไม่ถึง5นาทีอันนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยพี่เป็นห้างอีเซตันครับเขาก็มาเปิดที่นี่เป็นห้างแบบยิ่งใหญ่เลยอ่ะแล้วก็เขาจะมีแบบว่าชั้นนึงรวบรวมแบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นคือไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็คือรวบรวมมาให้ที่นี่เลยเป็นโซนลดราคาอยู่มัสมายลด 10% 30% ในอีเซตันเขาก็จะมีแบรนด์คือการแต่งร้านหรือใครเดินเข้ามานี่เหมือนแบบเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยครับไม่แตกต่างเลยทั้งแบรนด์ทั้งแบบว่าการออกแต่งร้านก็ใช้ได้เลยลองดูตอนนี้คือมันปิดปรับปรุงจะกลับมาทำอีกทียิ่งใหญ่เลยปีหน้าก็เลยตอนนี้แบรนด์ก็ยังน้อยอยู่แต่คาดว่าในปีหน้าน่าจะมีแบรนด์เยอะมากที่จะมาขายที่นี่นี่พอดีเพื่อนมาเลยผมบอกกันทายหน่อยเซฮายมาห้างล็อตเทนนะครับมาร้านอีกหนึ่งร้านที่เป็นร้านเรียกว่าร้าน OG ของที่นี่เขาขายพวกรองเท้าหรือว่าพวกสนิเกอร์แล้วก็เน้นพวกแบรนด์สุดีแล้วก็พาเลทแล้วก็เบฟแล้วนะครับที่ชั้น3ห้างลอตเทนที่ติดอยู่อีเซตันนะครับไปเราไปดูดีกว่าว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนราคาก็ถือว่าจับต้องได้ถือว่าโอเคนะใช่ก็ไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกใช่ถือว่าโอเคมีทุกสีเรียงเฉดให้เรียบร้อยไอ้ผมจริงตัวเท่าไหร่450ลิงกิตเอาไปดูบล็อกโลโก้ทีเด็ดซูพรีมบล็อกโลโก้ชวาร็อฟสกี้ใช่ครับชวาร็อฟสกี้เฮ้กอมเดกาซองมีครบอ่ะจบในร้านเดียวใช่จบจริงดูดิกระโดดเชือกนะกินเอาแต่โฟเฮชื่อท่าน 10% ในร้านก็เป็นอันนี้รีเทลอารมณ์เหมือนคาริเมาทีมันใหญ่ครับนี่ก็เป็นอีกร้านนึงคือร้านสำหรับสาย OG ครับอยู่ที่ห้างคุณในวังเป็นห้างอยู่ตรงข้ามกับอีเซตันครับข้างในก็จะแบบเป็นฟิลเก่าๆหน่อยแต่ว่าข้างในจะมีร้านชื่อร้านเบลเลนครับเป็นร้านที่ OG มากร้านนี้เจ้าของร้านเขาจะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ของที่นี่ครับสี่ร้อยยี่สิบเก้าลิงกิต 3,000 กว่าบาทเออได้อยู่เฮ้ยถือว่าที่นี่ขายของราคาโอเคนะใช่เพราะตอนนี้ค่าเงินมันตกมาซื้อที่นี่ตอนนี้คุ้มเพราะว่าที่นี่เขาตอนที่ผมมาแรกค่าเงินแบบยัง8บาทกว่าตอนนี้มันเหลือ 7.3 7.4 เองร้านพวกแบบว่าเสื้อผ้าร้านสตรีทแล้วก็ร้านสเก็ตอยู่ตรงหลังห้างนี่ครับไทม์สแควร์
มันจะมีอยู่ประมาณ3ร้านติดๆกันเลยหาไม่ยากตึกส้มๆเนี่ยครับอันนี้เป็นร้านแรกแล้วกันโชว์รูมจะเป็นร้านฟิลแบบมีเสื้อผ้าสตรีทบ้างแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าสเก็ตครับโชว์รูมป้ายเลยร้านนี้บอกเลยเวลาเซลล์ทีนี่รถสะท้านใจมากร้านโชว์รูมเป็นร้าน OG ต้นตำรับเป็นพวกสเก็ตมีทัชเชอร์มีพวกแบบแมนสตรีทครับก็คือร้านนี้เห็นได้ในนี้แต่ว่าได้คอลแลบกับแวนมีรองเท้าของตัวเองนะครับทำเป็นเล่นไปคือผมมองว่าเป็นร้านที่แบบยุคแรกๆที่แบบว่าของมาเลเซียเลยที่แบบว่าเป็น culture ของเขาเลยจะมีแบรนด์เนี่ยสังเกตได้เป็นพวก OG ทัชเชอร์ฮันเดดอะไรพวกนี้ครับและมีฮับก็คือแบบใช่แล้วก็มีพวกสตรีทด้วยอย่างที่ว่ามีใช้รองเท้านี่รู้สึกจะเป็นฮับอันนี้เป็นร้านรีเทลใช่ไหมใช่ครับร้านรีเทลเป็นร้านรีเทลขายแล้วยิ่งเวลาเขาลดราคาทีนะคู่ถูกเสื้อเหลือตัว300-400ครั้งก่อนผมก็มาซื้อมาทั้งทีมโซโฟติซื้อทุกคนเรียกได้ว่าถ้ามาตอนเซลล์แทบจะกวาดทั้งร้านเหลือสตูซี่เหลือตัว300-400ลงมาจากร้านนี้ก็อยู่ข้างๆกันเลยนะติดกันเลยร้านโชว์รูมติดกันเลยสตูซี่ KL OG ครับนี่ครับขายเบอร์เกอร์ไม่ใช่ร้านจะอยู่ชั้น2นะครับอาจจะหายากหน่อยจะเป็นทางขึ้นตรงนี้ร้านแบบสตรีทรุ่นแรกเลยเปิดมา20ปีคือเป็นร้านที่แบบขายพวกสตรีทมีเซลแล้วก็เป็นร้านรีเทลแรกๆของมาเลเซียครับเลยครับแต่ว่าร้านนี้เขาจะยินดีบางทีตอนนั้นผมมาอยู่ไม่อยากเปิดก็ไม่เปิดคราวนี้ถือว่าโชคดีโชคดีเพื่อนบอกโชคดีมากวันนี้เปิดนี่ครับเฟนซี่ฟู้ดครับคือร้านเฟนซี่ฟู้ดทางเข้ามันจะอยู่ริมซ้ายนิดนึงข้างล่างจะเป็นร้านเบอร์เกอร์สีแบบว่ายุค OG หมดเลยแล้วก็รีเทลปนปนกันใช่รีเทลก็มีแบรนด์สเก็ตบ้างแต่พวกเด็บซูพีมหรืออะไรเนี้ยก็จะเป็นรีเซลนี่เห็นอะไรป้ายเซลราคาแบบ80ริงกิตโคตรถูกอันนี้ครับจะเป็นโซนรีเซลเป็นพวกแบบสตรีทมีสกาเฟสราคาเป็นยังไงราคาก็ซื้อได้ครับ11,500ริงกิตนี่เป็นดิฟเราเป็นจานแรกที่เอามาขายที่นี่เลยนี่เท่ใช่ว่าเท่แค่ไม่คุ้นใจได้แบบสบายกล้องโอ้โหโคตรทัวริสอ่ะเออโคตรนักท่องเที่ยวเลย